หลอกใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือเพื่อหวังโค่นตระกูลชินวัตรทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับแกนนำผู้ชุมนุมบางคนยังดูถูกเสียงของชาวนาว่าเป็นเสียงที่ด้อยคุณภาพวอลสตรีทเจอร์นัลรายงานนะครับว่าการประท้วงบนท้องถนนที่เกิดขึ้นอีกครั้งในกรุงเทพเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มที่ออกมาประท้วงในครั้งนี้คือชาวนาซึ่งเคยเป็นกลุ่มที่ถูกโจมตีว่าเป็นกลุ่มคนที่เลือกรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาบริหารประเทศแต่ในขณะนี้นะครับกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลได้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ชาวนาโดยการรวบรวมเงินเพื่อให้ชาวนาด้วยหวังว่าจะใช้ข้อได้เปรียบในจุดนี้เอาชนะกลุ่มตระกูลชินวัตรซึ่งขณะนี้ท่าทีของกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงไปจนตามแทบไม่ทันจากที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ผู้ประท้วงบางคนได้พูดถึงชาวนาในเชิงดูถูกหลังจากที่ได้เลือกพี่น้องตระกูลชินวัตรขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศขณะเดียวกัน Wall Street Journal ยังได้ตั้งคำถามว่าการลุกฮือขึ้นมาของชาวนาในครั้งนี้จะสามารถนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้หรือไม่ซึ่งรายงานระบุว่าชาวนาหลายคนสนใจเพียงแค่ได้เงินที่ตนเองเป็นเจ้าของมากกว่าจะโค่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในขณะที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคนระบุว่าชาวนาจะยังคงลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใดๆก็ตามที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดแก่ชาวนา